ราจะตรวจ DNA กันที่บ้านถ้าคุณเทส DNA กล่องนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณกินอะไรแล้วผอมคุณกินอะไรแล้วอ้วนบอกแม้กระทั่งผิวพรรณของเราว่าเราเป็นคนผิวแห้งผิวมันผิวแพ้ง่ายบอกแม้กระทั่งนิสัยว่าเราเป็นคนใจร้อนใจเย็นเป็นคนจำง่ายจำยากถ้าพอจะ190บาทรู้หมดเลยสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ขอต้อนรับพบกับช่องมูจิโกนะคะวันนี้นะคะหรือนะคะวันนี้นะคะขอบคุณอันนี้ที่มันช่องบอสกิรติป่ะคะเคยสงสัยไหมครับว่าการตรวจเลือดจะทำให้คุณรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นมากไหมสวัสดีครับผมบอสกิรตินะครับทำอะไรกันไม่ใช่ชอบถามคนเอาจริงๆตอนเนี้ยโมหิวมากเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจกันตามชื่อคิดเราจะตรวจ DNA กันที่บ้านเขาให้อดข้าวอดน้ำอ่ะครึ่งชั่วโมงทีนี้โมก็เลยเล่นซะว่าโมไม่กินข้าวแต่เช้าตอนนี้ก็คือบ่ายสองแล้วทุกคนมันหิวมากนี่เลยโมจะสั่งที่ตรวจ DNA มาจาก Circle DNA Your Life เนี่ยเขาจะมีเป็นเซตให้เลยนะคะราคา 5,790 15,600 แล้วก็แพงสุดคือ 19,000 คือแพงมากเขาจะให้เป็นกล่องตรวจ DNA มาที่เราสามารถตรวจได้ที่บ้านแต่โมว่าแบบที่ถูกที่สุดอ่ะมันก็เจ๋งมากเลยทุกคนฟังดูเหมือนแพงแต่เราจะบอกเลยว่ามันคุ้มมากเขาไม่ใช่สปอนเซอร์โอ้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากกับสิ่งนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันนะคะเชน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 ออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะซองที่เขาแพ็คส่งของมาจากฮ่องกงในซองเขาให้มาก็จะมีซองสำหรับการส่งกลับที่จ่าหน้าซองเรียบร้อยว่าให้ส่งไปที่ไหนแล้วก็อันนี้คือกล่องตรวจ DNA เขาบอกนะว่าถ้าคุณเทส DNA กล่องนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณกินอะไรแล้วผอมคุณกินอะไรแล้วอ้วนรู้เลยว่าเราอ่ะเป็นคนที่เหมาะกับการนอนกี่ชั่วโมงบางคนนอน7ชั่วโมงเต็มอิ่มหรือนอน9ชั่วโมงเต็มอิ่มกล่องนี้เขาบอกเลยบอกแม้กระทั่งผิวพรรณของเราว่าเราเป็นคนผิวแห้งผิวมันผิวแพ้ง่ายหรือเป็นสิวหรือเปล่าเฮ้ยมันมีอันนึงที่ amazing คือ success trait ตรงนี้อันนี้มันคือบอกด้วยว่าเราเป็นคนความจำดีหรือเปล่าคือบอกเลยว่าคือยิ่งกว่าหมอดูอะบอกแม้กระทั่งนิสัยว่าเราเป็นคนใจร้อนใจเย็นเป็นคนจำง่ายจำยากมีพรสวรรค์ด้านดนตรีหรือเปล่าถ้าพอจะ190บาทรู้หมดเลยได้ขนาดนี้เลยแล้วถ้ามันรู้จริงๆอะเปลี่ยนชีวิตเลยคือโมก็อยากแล้วถ้าผมตรวจแล้วเป็นแบบคนขี้เกียจเงี้ยผมขี้เกียจทำงานเงี้ยพี่จะเข้าใจพวกหนูป่ะเออ DNA ผมเป็นคนขี้เกียจพี่ก็จะรู้ว่าน้องอะแก้ไม่ได้จริงแต่ว่าที่ผ่านมาพี่ก็เห็นว่าน้องขยันนะนี่เจ๋งมากเขาเขียนว่าอะไรทุกคนอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม unlock the power of your DNA คือปลดล็อกพลังในตัวคุณด้วยการรู้จัก DNA ของตัวเองมากยิ่งขึ้นผมกล่องนี้ก็ข้างกล่องนี่แหละแต่ราคามันครึ่งหมื่นอ่ะโมก็เข้าใจสั่งมาลองแทนทุกคนก่อนว่าแบบมันได้ผลจริงหรือเปล่าวันที่ถ่ายทำวันนี้นะคะเป็นวันที่14มกราคมนะคะแล้วผลที่เราจะรู้ก็คือ6ถึง8อาทิตย์เรามาอันบ็อกซ์กล่องกันนะคะ 5,790 บาทได้อะไรบ้างนะคะนี่มันก็จะเป็นกล่องที่มีบาร์โค้ดนะคะเปิดออกมาอุ๊ยติดสติกเกอร์อยู่ครับครับสติกเกอร์นี้เอาไว้ทำอะไรรู้ไหมคะแปะหัวกล่องกล่องชีตตึงตึงตึงพันปีไม่เคยจะแห้งพรไปไหนเปิดออกมาคุณจะพับก็พบกับอู้ say hello to you a note from Danny Danny สามีเก่าฉันเองรอเล่นไปแล้วอันนี้เขาให้เราเป็นแบบอะไรเนี่ยต้องพันใส่สิ่งที่ข้อมือก่อนมีข้อมือด้วยดึงคนละข้างจะได้เตือนความจำไงแบบใส่แล้วเวลาเราตรวจเสร็จแล้วเราจะได้รู้อ๋อนี่ไงฉันตรวจ DNA มาอันนี้ฉันกินได้อันนี้กินไม่ได้ไม่รู้มั่วทุกคนนี่นะคะเป็นการ์ดนะคะจากคุณแดนนี่นะคะเขาบอกว่า Dear friend let me be the first to welcome you to the circle community ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ circle community เขาเชื่อว่าการที่เรารู้ DNA ของตัวเองสามารถ improve คือพัฒนา and optimize health คืออะไรคะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะ for life journey นะคะคือการที่รู้ DNA ก็ช่างมันเถอะเอ้าโมไม่ใช่ครูสอนภาษาอังกฤษโมไม่ได้เก่งนะคะน่าตื่นเต้นอย่างเลยตกใจเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างว้าวยังว้าวยังพอเรามาขั้นตอนที่1 register create account กรอกข้อมูลจริงนะจ๊ะเรียบร้อยก็มีอะไรให้อ่านต่างๆซึ่งยาวมากก็เลยกดว่า I agree ไปเลยนะคะพอเรา register เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องสแกนโค้ดเขาให้เราสแกนบาร์โค้ดตรงนี้ก่อนจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คือตอนนี้เลยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยอ่ะอันนี้นะคะคือหลอด DNA ของเราเราก็สแกน
กนแล้วนะคะตื่นเต้นอ่ะไม่เคยตรวจ DNA ที่บ้านอ่ะพอเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรู้เลยว่ามันถึงที่แลบหรือยังกำลังตรวจอยู่หรือเปล่าคือเช็คได้ทุกอย่างในนี้เลยเขาจะไม่ส่งอะไรกลับมาอีกแล้วเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องใช้อ่ะเพื่อมันจะทำปฏิกิริยากับไออันเนี้ยเวลาเราไปจิ้มกระพุ้งแก้มมาแล้วมันก็จะมีน้ำลายหรืออะไรต่างๆใช่ไหมเราก็จะต้องใส่เข้าไปในนี้แล้ววิธีทำยังไงเอาวางอันนี้ให้ดีก่อนวางไว้ก่อนแกะอันนี้ออกห้ามมือห้ามไปโดนตรงนั้นเด็ดขาดแล้วก็จับนี้ถูกปะเขาบอกว่าให้เราเอารับขนน่ะเข้าไปถูๆตรงกระพุ้งแก้ม2ข้างเกี่ยเลย1 2 3 4 5ได้มาแล้วถูกปะเอานี้ใส่ลงไปปึ๊บแล้วหักกระเพียดแดงออกนั่นแหละเรียบร้อยปิดทุกคนมันตื่นเต้นมากกว่าที่คิดไม่ได้ตื่นเต้นเลยหรอกกลัว 5,000 กลัว 5,000 หายไปและทีนี้เขย่า10ครั้ง2 3 4 10เสร็จแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวส่งกลับเลยเสร็จแล้วนะคะเรามีการตรวจน้ำลายเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะส่งผลกลับไปที่ฮ่องกงนะคะเรียบร้อยอีก2เดือนเจอกันวันนี้วันที่19กุมภาค่ะเราจะมาดูผลไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนว่าผลเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่า congrats Tanya your DNA results are ready are you ready am I ready ว้าวอ่านไม่ออก ดูผลกันนะคะไดเอทให้กิน low carb low fat healthy balance mediterranean เฮ้ยมันบอกขนาดนี้เลยเหรอนี่ไงคาเฟอีน higher sensitive เฮ้ยจริงๆว่ะคือปกติโมกินกาแฟแล้วโมจะใจสั่นตลอดเลยนี่มันเขียนเลยครั้งที่แล้วที่เรากินกาแฟกันแล้วนอนไม่หลับเลยอ่ะเขาบอกเลยว่าอะไรที่แบบกินแล้วแบบมันจะไม่เอฟเฟกต์ต่อร่างกายเรามากแอลกอฮอล์ไม่เอฟเฟกต์ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะไขมันกินได้แต่ว่าสิ่งที่ควรระวังคือคาร์โบไฮเดรตเกลือแล้วก็ซีโอเลียกอะไรวะแลคโตสก็คือแลคโตสที่จะอยู่ในนมเฮ้ยของเผ็ดก็ห้ามว่ะที่ปวดที่สรุปที่ปวดซูเปอร์เทสเตอร์ก็พวกแบบอาหารจัดเขาบอกว่าโมเป็นคนรับรสได้เร็วคนอื่นนะกินหวานสมมติหวานของเขาอาจจะรู้สึก 50% แต่สำหรับพี่โมอาจจะรู้สึก 80% เป็นคนลิ้นแบบเซนซิทีฟเฮ้ยดีมากเลยว่ะแต่อันนี้คืออะไรอ่ะเมดิเกนคือน้ำหนักขึ้นลงเร็วมากคือลดก็ลดโคตรเร็วขึ้นก็ขึ้นโคตรเร็วโคตรจริงแต่หลักๆเลยคือเรื่องไดเอทอ่ะเขาแนะนำมาว่าถ้ากินแบบโลคาร์บอ่ะลงแน่นอนส่วนเรื่องอื่นเรื่องนูทริชั่นโมต้องเพิ่มไอโอดีนแมกนีเซียมโอเมก้า3แต่เขาบอกหมดเลยนะว่าอะไรที่แบบโอเคอยู่แล้ว normal needs เรากดเข้าไปอ่ะมีรายละเอียดเพิ่มอีกเฮ้ยดีมากเลยอ่ะไหนต่อไป well being appetite control control ได้ดีเรื่องกระดูกโอเคเฮ้ยปกติหมดเลยว่ะเฮ้ยดีอ่ะสุขภาพดีเป็นคนที่สุขภาพดีมากSleep average list คืออะไรวะ easy sleeper เป็นคนง่วงนอนง่ายมันน่าจะมีภาษาไทยอ่ะนี่คือข้อเสียถ้ามันเป็นภาษาไทยมันจะดีมากทางแพทย์ปะไม่รู้อ่ะทุกคนโมจะพยายามแปลที่โมแปลได้แล้วกันนะคะเรื่องต่อไป pollution โอ้ยแพ้ฝุ่น dust allergy โอ้แล้วเขาก็จะแนะนำ recommendation เลยนะว่าแบบเราควรทำยังไงแต่ว่าต้องมีเวลาอ่านนะ skinเป็นคนผิวยังไงอ่ะเมเจอร์เฮ้ยเขาบอกว่าผิวโมแก่กว่ายุคปกติใช่ใช่แอคเน่ความเสี่ยงต่อการเป็นสิวปกติดีทุกคนมันแปลยากมากเลยอ่ะโมไม่พยายามแปลแล้วโมเลื่อนผลให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันได้เยอะขนาดนี้แหละคือมันบอกหมดเลยอ่ะฮาร์ทเรทเฮ้ยนี่เขารู้ได้ไงอ่ะโมเป็นคนหัวใจเต้นเร็วอันนี้คือเรื่องจริงหรอจริงยังจะต้องเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นป่ะใช่เฮ้ยอันนี้คือรู้เยอะมากเลยอ่ะรู้ทุกเรื่องเลยอ่ะ success ป่ะมาดูกันหน่อย IQ เป็นไง excellent ทำไม IQ excellent EQ normalAQ ปกติ creativity เป็น gifted พรสวรรค์โอ้โหด้านการ creative นะคะเขาบอกว่าได้ gifted เลยนะคะทุกคนถือว่ามาถูกแล้วในการเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าแบบสำหรับเด็กๆหรือคนเรียนมหาลัยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปพรสวรรค์ทางด้านไหนไปตรวจเรารู้เลยนะเรียนอะไรดีหรือว่าเราจะแบบควรไปทางการคำนวณหรือว่ายังไงหรือว่าควรจะไปทางนิเทศศาสตร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า music and dance มาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงน่า gifted ทั้ง2อันเลยจ้าเฮ้ยแค่กวาดน้ำลายรู้ได้ไงอ่ะแต่ว่าที่โมเรียนดนตรีมาถูกทางนะแล้วถ้าเราอยากรู้เรื่อง family planning plan cancer หรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเราสามารถอัปเกรด
กูพรีเมียมได้เลยแล้วเขาก็จะส่งผลมาให้เลยใช่เพราะเรามีน้ำลายอยู่กับเขาแล้วทุกคนคะดูกันเองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มโมรู้สึกว่าโมรู้จักตัวเองเยอะขึ้นเยอะและสิ่งที่แม่งช่วยมากๆเลยคือเรารู้แล้วว่าเราจะไดเอทแบบไหนเราอาจจะไม่เซนซิทีฟกับไขมันมากแต่เราไม่ถูกกับแป้งกับอาหารรสจัดรวมถึงแบบมันรู้แม้กระทั่งว่าแบบพรสวรรค์ของเราเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันอาจจะทำให้เราแบบไม่เสียเวลากับการค้นหาตัวเองมากขนาดนั้นเพราะ DNA มันคือการตอบแล้วว่าเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจิตใต้สำนึกหรือว่าแบบสันดานเราอ่ะเป็นคนยังไงเว้ยโดยที่มันโกหกไม่ได้เพราะว่ามันพิสูจน์แล้วว่ามันคือ DNA ของเราเลยทุกคนไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าอยากลองก็ไปลองเลยนะจริงๆถ้าเรามีเวลาเราไปนั่งอ่านนานๆหรือว่าโมว่าโมอยากเอาผลเนี้ยไปให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษช่วยดูและอธิบายให้เราฟังอีกทีเลยว่าแบบมันคืออะไรแต่ละข้ออะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยโมได้เยอะมากเลยสำหรับวันนี้นะคะผมต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ตัวดินเอการกวาดน้ำลาย1ครั้งเป็นอะไรที่คุ้มมากค่ะบ๊ายบายWee!